ร้องเพลงไทยสากลใช่ไหมครับวันนี้ก็มาถึงรุ่นที่4ซึ่งเริ่มไม่ช้ามาถึงประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับท่านซึ่งคิดว่าโครงการนี้มีค่าก็ไปติดตามข่าวจากสมทรแต่ว่าหลักใหญ่ใจสำคัญของโครงการนี้นะครับคือเนื่องจากว่าคุณผู้สุนทรบอกว่าปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่ของเราก็พอมีเวลาก็ขับร้องเพลงชอบไปร้องเพลงในการสถานที่ต่างๆแต่ว่าน่าจะมีใครที่มาช่วยให้ข้อมูลด้านการฝึกขับร้องอย่างถูกต้องวันนี้ครูก็จะสรุปให้พวกเราฟังสั้นๆหัวข้อที่ผมจะมาเรียนถามครูครับครูพูดเสมอว่าการฝึกขับร้องเพลงไทยนั้นประการที่หนึ่งภาษาไทยภาษาไทยต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าภาษาไทยเราเนี่ยเป็นภาษาที่ดีที่สุดในโลกมีตรงไหนมีตัวมันชัดเจนนะครับมีคำสูงสีสูงสีต่ำต่างๆซึ่งความจริงแล้วของประเทศอื่นภาษาเขาไม่เหมือนภาษาไทยเราผมก็อยากให้คนไทยเนี่ยพิธีพิถันในการแต่งเพลงทั้งเพลงสมัยใหม่เนี่ยผมว่าทั้งฟังก็ไม่เข้าหูตรงดีดีดีเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ในใจความก็มีสัมผัสไม่มีเลยมันก็บ่นอยู่เป็นเรียนเข้าหูชาเนี่ยเพราะว่าทนฟังไปอยู่ทุกวันเพลงเราขึ้นมาแล้วเราฟังมันไม่รู้เรื่องแล้วก็ฟังไม่รู้จริงฟังไม่รู้ความเป็นเรื่องที่หนึ่งครับที่คุณครูจะย้ำในการวิทยุประจำนะครับเรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งคำควบคำย่ำรอเรือรอลิงนะครับนอกจากนี้คุณครูบอกว่าก่อนที่จะขับร้องเพลงแล้วเนี่ยจะต้องทำการบ้านใช่ไหมครับไอ้หนาวที่เราเลือกเพลงมาศึกษาก่อนใช่ไหมครับเรื่องเราไว้ใจสำคัญครับคุณครูบอกว่าเนื้อเพลงนี่ถ้าเพลงไหนเศร้าเราก็ต้องทำอารมณ์ให้มันเศร้าถูกต้องครับคุณมีวิธียังไงครับผมเองผมจะต้องเรียนที่ทราบไปนะครับว่าผมต้องรับถือที่นี่คุณสวัสดีประธานสวัสดีประธานนะครับที่ไม่ทราบตอนที่เราร้องไปนั่นกับแฟนใหม่มีอยู่วันหนึ่งที่จะร้องสักนาทีก็ให้ผมมาตามที่นี่มาร้องเพลงที่บทชั้นสามไอ้เจริญไทยผมรับไปอยู่ที่เราทำอยู่ในไทยเราก็เป็นห้องแรกของกองทัพคนชั้นสามนะครับชั้นสามก็ถ้าวันนั้นก็ได้เราไทยฟูฟิลีเนี่ยเรารู้ทันทีเลยเราสิ่งที่เราร้องกับคนอื่นเนี่ยไม่เหมือนการร้องที่ลีฟิลีเนี่ยเขาจะย้ำตรงที่มันสรุปเขาจะเลือกที่เซนเซนเซ้าอาจารย์เซนเซ้าเซนเซ้าเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกว่าที่นี่เป็นคนใช้อารมณ์ในการเวลาเล่นละครเวทีเนี่ยต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับตัวเอกของเรื่องต้องเสียงพูดเสียงร้องเสียงอะไรต้องแสดงออกมาให้ทุกคนรู้ว่าฉันเสียใจฉันโกรธฉันรักใครเนี่ยเพราะข้างเราได้ตรงนี้จับจุดตรงนี้ว่ามาว่าพี่ลีเขาใช้วิธีในการร้องเพลงจับในเพลงแรกที่เราเริ่มเพลงเราจำได้ว่าเพลงโอเคถอนที่ว่าแล้วเพลงโอเคถอนที่ว่ามันเป็นเพลงเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งยังไม่เคยรักใครมาก่อนเคยจะรักแต่คนแรกแล้วก็เพลงแต่งงานแล้วก็ผู้ชายสอนดูนั้นดูหน่อยแล้วก็ต่อไปต่อไปฟรีนั้นก็ยังไงยังไงแล้วก็ฟรีก็มีจิตวิญญาณนิดหน่อยที่เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้ปฏิกิริยาของฟรีเนี่ยครับแต่บอกตัวเองว่าเฮ้ยฟรีเขาจะทำเป็นตัวต่อได้เราก็คิดว่าเราจะได้ครับและต้องตอบกลับไปอย่างไรที่ถูกก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ต้องการร้องเพลงตรงนี้เราต้องทำยังไงบ้างก็เลยเป็นวิธีการผสมใช้มาตลอดเรื่องว่าการใช้อารมณ์ให้แ
ใส่อารมณ์ระดับเนื้อหาของบทเรียนใช่ไหมครับเพราะคุณครูบอกว่าใครที่ฟังบทเรียนบทเรียนก่อนที่ว่านะครับจะจำได้ว่าไม่เอาหน้านิดเดียวหน้าไม่เอาหน้านิดเดียวหน้าเลยคุณสวีท่านบอกว่าขนาดนั้นเลยมีไมโครโฟนอยู่ตัวเดียวในห้องนั้นใช่ไหมครับแล้วก็คุณสวีกำลังตั้งโทรด้วยนะครับมันห้องอาจจะมีไมโครโฟนตัวเดียวครับแรงมากอันนี้ไม่ใช่ไมโครโฟนอย่างเดียวมันไมโครโฟนคือตั้งครับนะครับมันโตมันโหดร้ายมากมันแพงทีเดียวมันแพงมากคนหนักเองทุกข์ยากนะแล้วก็เธอจะบอกว่าไปไปยอมไม่ยอมเข้าใจแล้วก็เอาแบบเราเราไม่ได้ยอมไปใช่ไหมครับเราต้องไปถึงไปถึงถ้าเราสักคืบครับเราดังขึ้นมาแล้วก็ถอยนิดเอาแล้วเข้าใจนิดต้องเป็นลักษณะนั้นก่อนเราเฟรนที่ถูกต้องครับแล้วคุณครูบอกว่าอาจจะยื่นหน้าเข้าไปผู้หญิงก็ไม่เอาหน้านิดเดียวหน้าไม่เอาหน้านิดเดียวใช่ไหมครับตอนนั้นพี่ลีเขาไปท้องพอดีท้องหนูใหญ่เอาครับแต่อารมณ์เพลงที่ซึ่งผู้ฟังได้ฟังนะครับมันกลายเป็นเพลงจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเซ็กซี่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นเพลงต้องห้ามก็คุณอ่อนกับความจุ๊กจิ๊กด้วยอารมณ์ถูกอันนี้ห้ามเปิดห้ามเปิดห้ามเปิดอายุแต่เพื่อนก็เปิดทุกคนครับคือที่ร้องเปิดครับก็เรียกว่าอารมณ์เพลงเป็นส่วนสำคัญสำหรับนักร้องใช่ไหมครับแล้วก็คุณครูบอกว่าจังหวะของเพลงนี้คุณครูเปรียบเทียบกับว่าเป็นเสาแต่ละต้นใช่ไหมครับคุณอธิบายนิดนึงครับมันเป็นเสาหลักของบ้านเหมือนกับตรงบ้านนะถ้าเราไม่มีเสาหลักเลยบ้านมันจะพังนะครับจังหวะที่เรื่องสำคัญคือมันจะต้องให้เพลงแต่ละเพลงคงอยู่แล้วก็อยู่ต่อไปได้ผมว่าเก่งจังหวะสำคัญครับนอกจากเรื่องของภาษาไทยเรื่องของการใช้อารมณ์เรื่องของจังหวะแล้วนะครับส่วนอื่นนะครับคุณครูคิดว่ามีอะไรที่พอจะให้ความรู้แก่นักร้องฝั่งไทยแล้วมันก็ภาษาไทยต้องใช้ถูกต้องตอนนี้มันมีบทเพลงอยู่เพลงนึงนะครับท่านผู้มีเกียรติครับเพลงนี้แต่งโดยครูเนรัญชามีชื่อว่าภาษาไทยแห่งชาติเพลงนี้นี่คุณครูเนรัญชาท่านกับร้องเองกับเวทีไว้เมื่อในคอนเสิร์ตของคุณครูสุเทพมังแหงที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายปีแล้วนะครับแล้วบทเพลงนี้ก็ได้นำไปที่คุณครูสุเทพมังแหงได้รื้อฟื้นบทเพลงนี้ขึ้นมาให้วงดนตรีวงหนึ่งทำซาวด์ขึ้นมาแล้วก็เราจะมาฟังบทเพลงนี้ด้วยกันเนื่องจากรายการในวันนี้นี่เราเตรียมมาไม่ทันนะครับก็เลยจะเป็นการใช้แบ็กกิ้งแทร็กนะครับก็เดี๋ยวผมกับคุณครูก็จะช่วยกันร้องเพลงนี้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังด้วยเพราะบทเพลงนี้นี่ให้ความรู้เรื่องภาษาไทยได้เป็นอย่างดีแล้วเราได้แต่หวังว่าสัปดาห์หนึ่งเพลงนี้จะเป็นบทเพลงที่กระจายไปทั่วประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูผู้แต่งนะครับคุณเอรัญชราคุณเอรัญชราเป็นคนไทยอายุเท่ากันผมด้วยนะครับอายุ84เท่ากันท่านก็เป็นทหารอากาศด้วยกันนะครับท่านเป็นทหารอากาศเองผมโชคดีกว่าตอนที่พระอาจารย์ย้อนมาให้ไปหลวงพระอาจารย์ย้อนมาให้ผมปีเป็นสองสามปีนะครับรองอาจารย์ในราชสำนักได้เป็นคุณครูท่านมียศเป็นเรืออากาศตรีนะครับก็ได้รับราชทานพร้อมกับท่านอาจารย์ดร.เนรัตน์ศรีธารานนท์ด้วยดังนั้นบทเพลงนี้นะครับผมจะขอทางห้องเสาข้างบนลองเล่นเพลงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังในงานนี้เป็นครั้งแรกก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะช่วยกันร้องนะครับเพราะคุณครูบอกว่าเพลงนี้จะเผยแพร่ใครอยากจะได้เนื้อติดต่อมาเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเซฟให้นะครับใช่ครับ